วันนี้เรามีเมนูแซ่บๆง่ายๆเอาไว้แก้แห้งมาฝากต้มแซ่บหมูซับเวลาแห้งๆได้กินอะไรแซ่บๆนี่เหมือนสางจริงๆมาตั้งน้ำเลยครับ1ลิตรเร่งไฟเลยแล้วรอให้น้ำเดือดพอน้ำเดือดปุ๊บก็ใส่รากผักชีกระเทียมและพริกไทยเม็ดหรือใครจะใช้เป็นพริกไทยป่นก็ได้นะตามชอบได้เลยจากนั้นก็รอให้น้ำเดือดขึ้นมาอีกครั้งพอสมุนไพรที่ใส่ลงไปส่งกลิ่นหอมเราก็จะใส่น้ำปลาตาโลมาทองคำ2ทัพพีน้ำปลานี่คือใส่ตอนน้ำเดือดๆนะครับกลิ่นเขาจะได้หอมๆอ่ะคนให้เข้ากันสักหน่อยแล้วเดี๋ยวเราจะรอให้น้ำเดือดอีกครั้งนะน้ำปลาตาโลมาทองคำเขาจะมีรสชาติที่เค็มหวานแบบกลมๆเหมาะกับการเอาไปปรุงอาหารที่ไม่ต้องการความเค็มมากและได้ความกลมๆเราบอกเลยใครได้ลองแล้วติดใจกันทุกคนแน่นอนเอาล่ะตอนนี้น้ำเดือดขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วก็ให้ใส่หมูสับลงไปเลย500กรัมแล้วก็ต้มให้เขาสุกเลยครับมาขั้นตอนสุดท้ายละเราก็จะใส่พริกโขลกลงไปตามด้วยใบผักชีเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันสักหน่อยถ้าใครชอบกินแบบเผ็ดๆนี่ก็สาดพริกลงไปได้เยอะๆเลยนะส่วนเรื่องรสชาติก็สามารถปรุงเพิ่มได้ตามชอบนะครับเอาล่ะคราวนี้ก็ปิดแก๊สแล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวด้วยน้ำมะนาวใส่ได้ตามชอบเลยนะครับเราก็จะปรุงแบบให้เปรี้ยวนำไว้ก่อนเลยจะได้แซ่บๆแล้วก็อย่าใส่น้ำมะนาวตอนที่น้ำเดือดนะครับไม่งั้นจะทำให้น้ำมะนาวมีรสขมได้โอเคได้ละตักใส่ชามเสิร์ฟได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วครับต้มแซ่บหมูซับก็เราทำคล้ายๆกับต้มเล้งครับแค่เปลี่ยนจากเล้งมาเป็นหมูสับเท่านั้นแหละก็ลองไปทำกันได้เลยนะครับง่ายมากๆยิ่งตอนแห้งๆได้กินนะ มีสร้างกันบ้างอ่ะส่วนใครที่สนใจน้ำปลาตาลงมาทองคำเราแปะพิกัดไว้ให้ที่ช่องคอมเมนต์แล้วหรือที่หน้าโปรไฟล์ตะกร้า TikTok Shop ได้เลย